วันอังคารดวงชะตาของคุณผมถือว่ามีโชคนะครับการงานได้รับความรักและความชื่นชมจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนที่ใช้สินค้าและบริการของคุณจะรีวิวจะให้คำชมทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังคือสุขภาพของคนวันอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับภูมิแพ้ชนิดต่างๆจะกำเริบกินเก่งทานเก่งระวังกระเพาะเปราะบางหรือท้องเสียแต่สัปดาห์นี้งานบุญงานกุศลโดดเด่นมากบุญกำลังให้คุณดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ด้วยและมีโชคจากการไปกินเลี้ยงมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาในเรื่องของการค้าการขายเช่นเดียวกันรวมถึงความรักคนรักก็จะให้ของฝากของขวัญให้เงินให้ทองหรือรู้สึกรักใคร่เป็นพิเศษสิ่งที่คุณกังวลคือสุขภาพของพ่อแม่หรือคนแก่ปู่ย่าตายายในบ้านคนอาจจะฝันเห็นหมาเห็นสุนัขคุณวันอังคารระวังเรื่องคำพูดนะถ้าฝันเห็นหมายิ่งหมาสีดำเท่าไหร่ยิ่งมีศัตรูมากเท่านั้นถ้าสีน้ำตาลสีขาวสีอะไรมันอ่อนลงมาก็ไม่เป็นไรเขาสู้ภัยคุณไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะหมาสีอะไรก็แล้วแต่ดวงชะตาคนวันอังคารแข็งพอที่จะเอาชนะและฝ่าฟันอุปสรรคได้ในสัปดาห์หน้านี้คนวันอังคารนะครับให้ทำบุญทำกุศลเกี่ยวกับสุนัขจรจัดทำบุญทำกุศลเกี่ยวกับผ้าป่าอาจจะได้รับไปให้เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานกรรมการในการทอดผ้าป่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเลขที่ถูกชะโลคือเลข9เลข9นะฮะมาโดดๆเลยเลข9และเลข3กับ4เป็นเลขถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ